สวัสดีค่ะวันนี้มูมี่เข้าครัวค่ะจะมาทำต้มยำปลาเรลลี่ค่ะก็จะมีเนื้อปลาเรลลี่ที่แร่แล้วค่ะตะไคร้ใบมะกรูดพริกแล้วก็หอมแดงค่ะมีมะขามเปียกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะต้มน้ำให้เดือดค่ะใส่ใบมะกรูดตะไคร้ข่าลงไปเลยค่ะใส่พริกกับหอมแดงค่ะใส่มะขามเปียกลงไปเลยต้มสักครู่ค่ะให้รสชาติค่ะตะไคร้พริกแล้วก็มะขามเปียกออกรสชาติค่ะค่ะเคี่ยวน้ำตะไคร้ค่ะได้ที่แล้วค่ะใส่เนื้อปลาค่ะใส่กุ้งด้วยค่ะไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวปลามันจะคาวเดี๋ยวรอเดือดค่ะเดือดแล้วค่ะใส่น้ำปลาค่ะเปรี้ยวน้อยค่ะเดี๋ยวเราจะเติมมะนาวข้างนอกเอาอีกแป๊บนึงมันก็จะสุกแล้วค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ชามกันบีบมะนาวเพิ่มนิดหน่อยค่ะเมื่อกี้มันไม่เปรี้ยวแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีค่ะค่ะเสร็จเท่านี้ค่ะต้มยำปลาเรลลี่นะคะขอบคุณค่ะ